2วันมานี้ไต้หวันพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก2รายโดยรายที่49เป็นหญิงวัย40ปีเศษอาศัยอยู่ในเขตภาคเหนือเดือนกุมภาพันธ์ได้เดินทางไปเที่ยวในประเทศไอร์แลนด์และเบลเยียมหลังกลับมาถึงไต้หวันมีอาการปวดหัวอ่อนเพลียเจ็บคอจึงพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาและยืนยันว่าติดเชื้อโควิด-19 ส่วนรายที่50เป็นชายสัญชาติอเมริกันอาศัยอยู่ในพื้นที่ภาคกลางช่วงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ได้พบปะกับเพื่อนชาวอเมริกันที่เดินทางมาเยือนไต้หวันมีอาการจึงเข้ารับการรักษาศูนย์บัญชาการป้องกันโรคระบาดไต้หวันแถลงว่าขณะนี้กำลังสร้างระบบเฝ้าระวังตนเองแบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้โดยสารขาเข้ากรณีเข้ามาไต้หวันเนื่องจากงานราชการหรือด้วยเหตุผลเร่งด่วนใดๆก็ตามเมื่อเข้ามาแล้วต้องได้รับการตรวจคัดกรองไม่มีข้อยกเว้น在这样的特殊的需求里面我们根据我们检验的量能好那让他能够来裁剪好不过这仍然都要一点时间好因为在裁剪里面我们的专家认为说目前来讲好，就是说，如果在没有症状的时候就直接采，好，那可能还是没有办法达到那一定的病毒量。เมื่อวันนี้ไต้หวันเริ่มใช้มาตรการซื้อหน้ากากอนามัยแบบยืนยันตน 2.0 ผ่านทางออนไลน์โดยอยู่ในช่วงทดลองใช้งาน7วันแต่พอเริ่มเปิดขายเมื่อเวลา 9:00 น.มีผู้ใช้งานแอปพลิเคชันของสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติกว่า 80,000 คนครั้งเพิ่มขึ้นจากเดิมกว่า 20 เท่าตัวทำให้ระบบล่มรวมถึงการสั่งจองหน้ากากอนามัยผ่านทางเว็บไซต์ก็มีปัญหาสำนักงานประกันสุขภาพเผยว่าระบบยังคงปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่องพร้อมขอให้ประชาชนทุกคนอย่าแย่งกันซื้อในช่วงแรกการระบาดของโควิด-19 ในอิตาลียังรุนแรงแม้รัฐบาลจะมีมาตรการป้องกันด้วยการสั่งปิดเมืองและร้านค้าทั่วประเทศแต่24ชั่วโมงที่ผ่านมายืนยันผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกกว่า 2,000 คนทำให้จำนวนผู้ป่วยสะสมตอนนี้ทะลุ 15,000 คนจำนวนผู้เสียชีวิตทะลุหลักพันแล้วแคว้นลอมบาร์เดียมีสถานการณ์แพร่ระบาดรุนแรงที่สุดผู้ป่วยเข้ารับการรักษาจำนวนมากจนพื้นที่ในโรงพยาบาลไม่เพียงพอจึงต้องตั้งเต็นท์เพื่อตรวจคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19การแพร่ระบาดลามเข้าสู่แวดวงการเมืองในยุโรปและอเมริกานางโซเฟียทรูโดภริยานายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดแห่งแคนาดายืนยันเมื่อวานนี้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หลังมีอาการป่วยเมื่อกลับมาจากการเยือนประเทศอังกฤษซึ่งก่อนทราบผลตรวจทั้งคู่ได้แยกกักตัวเองอยู่แล้วนอร์เวย์เพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดตั้งแต่วันที่12มีนาคมประชาชนที่เดินทางเข้าประเทศถ้าไม่ได้มาจากเขตยุโรปเหนือต้องถูกกักตัวทั้งหมดเป็นเวลา14วันไม่ว่าจะมีผลตรวจยืนยันหรือไม่ก็ตามและยังให้หยุดเรียนปิดร้านอาหารทั่วประเทศโควิด-19 กระทบฟิลิปปินส์แม้ยังไม่ถึงขั้นควบคุมไม่ได้แต่ตอนนี้ก็มีผู้ป่วยสะสมกว่า50คนเสียชีวิตแล้ว2คนเจ้าหน้าที่รัฐ15คนและส.ส.ในสภาต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองและกักตัวเองภายในที่พักอาศัยเพื่อสังเกตอาการซึ่งรวมถึงประธานาธิบดีโรดิโกดูเตเตของฟิลิปปินส์ด้วยโดยช่วงเย็นวันนี้ประธานาธิบดีดูเตเตประกาศยกระดับการป้องกันด้วยการปิดกรุงมะนิลาตั้งแต่วันที่15มีนาคมเป็นต้นไปเป็นเวลา30วันคาดมีประชาชน 12,800,000 คนได้รับผลกระทบCode alert system of COVID-19 public health event is hereby raised to code red sublevel 2นอกจากนี้ยังประกาศห้ามชุมนุมขนาดใหญ่ในเขตพื้นที่กรุงมะนิลาหน่วยงานรัฐบาลส่วนใหญ่หยุดงานระยะเวลาหยุดเรียนทั่วฟิลิปปินส์ขยายออกไปอีก1เดือนจนถึงวันที่12เมษายนการป้องกันการแพร่ระบาดขยายวงกว้างแต่ไม่ใช่กฎอัยการศึกหากสถานการณ์ย่ำแย่ลงก็จะใช้กำลังทหารตำรวจเข้ามารักษาความสงบเรียบร้อยข่าวประกาศปิดกรุงมะนิลาทำให้ประชาชนตื่นตระหนกและแห่ไปซื้อสิ่งของมากักตุนผลกระทบโควิด-19 ทำให้จำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติไต้หวันสาขาภาคเหนือลดลง 85% เดือนมกราคมกับกุมภาพันธ์ลดลงถึง 500,000 คนรายได้ลดลงกว่า60ล้านเหรียญไต้หวันร้านขายของที่ระลึกเงียบเหงา4นิทรรศการ9กิจกรรมระดับนานาชาติเดิมกำหนดจัดในปีนี้จำเป็นต้องเลื่อนออกไปเพื่อฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจสภาบริหารไต้หวันวางแผนแจกคูปองสำหรับการท่องเที่ยวในประเทศคาดว่าจะมีมูลค่า800เหรียญไต้หวันใช้ใน4ภาคธุรกิจประกอบด้วยร้านอาหารย่านการค้าตลาดกลางคืนและศิลปวัฒนธรรมแบ่งเป็นประเภทละ200เหรียญไต้หวันรวมทั้งหมดประมาณ 2,300 ล้านเหรียญไต้หวันนอกจากคูปองแบบกระดาษแล้วยังพัฒนาแอปพลิเคชันให้ร้านค้าทั่วไต้หวันประมาณ 350,000 แห่งและผู้บริโภคใช้งานร่วมกันด้วยประชาชนที่มาเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาลนอกจากต้องสวมหน้ากากอนามัยล้างมือฆ่าเชื้อและเข้าแถวลงทะเบียนแล้วเมืองจังหว่ายังประกาศกฎระเบียบใหม่ตั้งแต่วันที่13มีนาคมนี้ยกเว้นผู้ป่วยห้อง ICU ห้องที่ต้องดูแลพิเศษและต้องได้รับอนุญาตจากแพทย์เท่านั้นจึงจะสามารถเข้าเยี่ยมได้ส่วนผู้ป่วยห้องทั่วไปห้ามเยี่ยมเด็ดขาดหากฝ่าฝืนตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันโรคติดต่อระวางโทษปรับสูงสุด 15,000 เหรียญไต้หวันกองอนามัยเมืองจังหว่าเผยว่าแม้ห้ามเยี่ยมแต่ยังอนุญาตให้ญาติเข้ามาดูแลผู้ป่วยได้โดยต้องลงทะเบียนก่อนทั้งนี้การห้ามเยี่ยมนอกจากลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดยังลดภาระการป้องกันภายในโรงพยาบาลด้านกำลังคนด้วยกองอนามัยแนะนำว่าหากมีความต้องการเยี่ยมสามารถใช้วิดีโอคอลแทนได้